สวัสดีครับนับวันตลาดนักเตะมีการใช้จ่ายอย่างเลยเถิดจนแทบจะควบคุมไม่ได้อยู่แล้วและถึงขนาดนี้แม้ว่าเนย์มาร์จะเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกเมื่อครั้งย้ายจากบาร์เซโลนาไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงแต่สตาร์ใหม่ของอัลฮิลรามีสิทธิ์เสียตำแหน่งในซัมเมอร์นี้ไม่น้อยหากว่าคิริยันเอ็มบัปเป้ตัดสินใจย้ายออกจากเปซเชไปขุดทองในซาอุดิอาระเบียซะก่อนจะอย่างไรก็ตามเพื่อเช็คกันดูว่าถึงขนาดนี้นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกในแต่ละตำแหน่งเป็นใครบ้างวันนี้เราลองไปดูรายชื่อของพวกเขาเหล่านั้นกันดีกว่าและนี่คือ11นักเตะค่าตัวโหดที่สุดในโลกในแต่ละตำแหน่งผู้รักษาประตูเกปาอลิสปาลาก้า 71.6 ล้านปอนด์นายทวารชาสเปนเนชมีค่าตัวแพงที่สุดในโลกหลังจากเชลซีทุ่มทุนสร้างคว้าตัวมาจากแอตเลติกบิลบาโดยเม็ดเงินต้นโต 71.6 ล้านปอนด์แต่ล่าสุดเจ้าตัวระเหตุออกจากสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นการชั่วคราวหลังถูกเรอัลมาดริดยืมไปเฝ้าเสาแทนติโบกุกตัวที่มีอาการบาดเจ็บยาวแถมเขาหวังย้ายไปร่วมทีมราชันชุดขาวอย่างถาวรซะด้วยหลังหมดสัญญาเช่ายืมแบ็กซ้ายยอสโกกวาร์ดิโอ 77 ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจจ่ายหนักควักกวาร์ดิโอมาร่วมทัพช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อเสริมแนวรับอีกรอบซึ่งแม้กองหลังทีมชาติโครเอเชียจะสวมบทเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟให้กับอาเบลามเซกต้นสังกัดเก่าในบุนเดสลีกาแต่เขาสามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้เช่นกันเหมือนที่เอเรเบสีฟ้าจับลงบูในตำแหน่งดังกล่าวเซนเตอร์แบ็กแฮร์รี่แม็กไกว์80ล้านปอนด์ทำท่าว่าจะไม่ได้ย้ายไปไหนหลังจากเจ้าตัวบอกปัดการย้ายไปค้าแข่งกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแม้ทั้ง2ทีมจะตกลงค่าตัวของเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษได้ในราคา30ล้านปอนด์และด้วยเหตุที่กวาริโอย้ายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ในราคา77ล้านปอนด์อดีตขุนพลทีมเลสเตอร์ซึ่งเดินเข้ามาสู่โรงละครแห่งความฝันเมื่อปี2019จึงยังรักษาตำแหน่งกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกต่อไปเซ็นเตอร์แบ็กเฟอร์จิลฟันไดท์75ล้านปอนด์ถือเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของหงแดงลิเวอร์พูลหลังจากพวกเขาดึงดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์มาร่วมทัพด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคม2018ซึ่งส่งผลให้หงแดงลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นโดยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก FA คัพและแชมป์สเปนลีกแบ็คขวาอัฟรับฮาคิมี51.3 ล้านปอนด์เป็นนักเตะอีกรายที่ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันกองหลังมีค่าตัวมหาศาลไม่แพ้กองหน้าแล้วหลังจากปารีสแซงต์แชร์กแมงจ่ายเงินให้กับอินเตอร์มิลานที่ 51.3 ล้านปอนด์และกับการดึงนักเตะทีมชาติโมร็อกโกมาร่วมสังกัดเมื่อปี2021โดยค่าตัวของเขามีสิทธิ์ขยับขึ้นไปเป็น60ล้านปอนด์ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในสัญญากองกลางเอนโซเฟอร์นันเดส 106.8 ล้านปอนด์เป็นการใช้เงินแบบไม่กลัวล่มจมอีกดีลสำหรับท็อตโบลลี่เจ้าของทีมเชลซีซึ่งควักกระเป๋า 106.8 ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมดึงดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022มาเสริมทัพถึงแม้จะว่าไปแล้วเขายังตอบแทนสิงบูไม่ได้เลยก็ตามกองกลางมอยเซสไกเซโด 115 ล้านปอนด์เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเชลซีแบบมาและกลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในอังกฤษแทนที่ของเอนโซ่เฟอร์นันเดสเพื่อร่วมต้นสังกัดจากค่าแอดออน15ล้านปอนด์แต่ประเดิมสนามได้แย่และต้องจับตาดูว่าจะเป็นอีกดีลที่สิงห์บูจ่ายแพงเกินเหตุหรือไม่กองกลางฟิลิปเป้คูตินโญ132ล้านปอนด์กลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่ล้มเหลวที่สุดไปซะแล้วเนื่องจากบาร์เซโลนาแทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากดาวเตะชาวแซมบ้าเลยนับตั้งแต่ซื้อมาจากหงแดงลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมปี2018โดยค่าตัวขั้นต้น105ล้านปอนด์ซึ่งสุดท้ายแล้วขยับขึ้นเป็น132ล้านปอนด์โดยสตาร์วัย31ปีรับใช้ทีมแห่งกาตาลัน4ปีครึ่งแต่ถูกปล่อยตัวให้บาเยิร์นมิวนิกและแอสตันวิลล่ายืมตัวรวม18เดือนจนในที่สุดเขาก็เซ็นสัญญากับสิงห์พึ่งงาแอสตันวิลล่าในราคาเพียง17ล้านปอนด์เมื่อเดือนพฤษภาคม2022ปีกซ้ายเนย์มาร์198ล้านปอนด์เนย์มาร์ย้ายมาค้าแข่งกับเปซเชด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลก198ล้านปอนด์เมื่อปี2017หลังรับใช้บาร์เซโลนานาน4ปีแต่การมาของเนย์มาร์ก็ไม่อาจพาทีมเศรษฐีเมืองน้ำหอมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกอย่างที่พวกเขาใฝ่ฝันได้กระทั่งในที่สุดดาวเตะบราซิลย้ายไปร่วมทัพอัลฮิลาลในลีกซาอุดิอาระเบียแล้วด้วยภายใต้ค่าตัว86ล้านปอนด์ปีกขวาอุสมานเดมเบเล่120ล้านปอนด์หลังไล่ฝีเกือกับบอริสเซียดอร์ทมุนด์ได้แค่ซีซั่นเดียวเดมเบเล่ก็สร้างชื่อได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกบาร์เซโลน่าหิ้วมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ปี2017ด้วยค่าตัวขั้นต้น96ล้านปอนด์โดยสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสได้ลงบูมมากพอทำให้ค่าตัวของเขาเพิ่มขึ้นเป็น120ล้านปอนด์ก่อนที่ในปัจจุบันเจ้าตัวจะหวนคืนบ้านเกิดเป็นสมาชิกใหม่ของเปซเชเมื่อไม่นานนี้กองหน้า
คิลิยันเอ็มบัปเป้163ล้านปอนด์หลังจากเปเช่คว้าเนมาร์มาร่วมทีมพวกเขาก็ดึงคิลิยันเอ็มบัปเป้มาเสริมทัพอีกรายในตลาดเดียวกันโดยเป็นการยืมตัวดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสมาจากมอนาโกก่อนแล้วค่อยซื้อขาดเขาในปีต่อมาด้วยค่าตัว163ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากหัวหอกเลือดน้ำหอมกระทุ้งประตูไปถึง212เม็ดจากการลงสนาม260นัดและนี่คือ11นักเตะค่าตัวโหดที่สุดในโลกในแต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติแชร์ไลน์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ